ันนี้หนังสือมีแม่แต่ตัวเดียวเข้ามาเราไปดำเนินการในหมู่บ้านผมเนี่ยผมรู้เรื่องเลยจริงๆฮะการประชุมในหมู่บ้านแบบคนได้แต่เชิญผมเข้าไปร่วมผมจะได้อธิบายและชี้แจงเหมือนฟังนะครับห้อง12บ้านบ้านประชาคมบ้านนะครับแม่แต่คำเดียวแต่เชิญผมไปผมบอกเลยผมกับมาหู้นะครับเรื่องอะไรอย่างเช่นแม่แต่บอกเชียงแหลงมาเอาแน่นอนนะครับก็ผมพยายามนะครับนายกว่านี่ถ้าว่าเอาตัวประกันนี่มันก็โอเคอยู่เนาะถ้าว่าตั้งราชการหรือว่าตั้งนี่มันเป็นเอาแท้ๆนี่เขามีหนังสือนายกนี่ครับไปก่อนนะครับเนาะครับระยะห่างหนึ่งเมตรนะครับจากระยะห่างไปกับโควิดเรียกผมมาวันนี้นะครับที่มายื่นหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงนะครับเรื่องไฟฟ้าชีวมวลชนนะครับผลกระทบมันหลายสิ่งหลายอย่างครับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่าลงไฟฟ้าเนี่ยมันส่งเสียงดังแล้วก็มลพิษนะครับมีต่อสุขภาพพี่น้องชาวบ้านนะครับแล้วก็มันจะมีแรงน้ำดูดเอาน้ำของแม่น้ำลำคลองไปหมดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับ12หมู่บ้านนะครับในตำบลเชียงแรงนี่นะครับ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 เป็นเรื่องครับเป็นเรื่องวันเดือนหนึ่งนะครับขบวนการครับได้มีคนมาเสนอจริงนะครับมาเสนอจริงแต่ผมไม่เห็นชอบด้วยหลักตั้งแต่ต้นแล้วนะครับพื้นที่ตำบลเชียงแรงไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลซึ่งพื้นที่ของตำบลเชียงแรงจะติดกับป่าสงวนและป่าชุมชนและพื้นที่ชุมชนแออัดนะครับตรงนี้นะครับผมบอกด้วยหลักจริงๆแล้วนะครับโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยเขาดำเนินการกันทางนอกนะครับไม่มีเอกสารแม้แต่หนังสือตัวนิดเดียวเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงนะครับไม่มีตรงนี้นะครับขอชี้แจงตรงนี้เลยว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงไม่ขอสนับสนุนและครับในให้ดำเนินการในพื้นที่ของตำบลเชียงแรงครับ